รอรอรอแป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาคุยเลยนะครับก็ตามที่โพสต์ไว้นะครับในหัวข้อ Facebook ใช่ไหมเดี๋ยวหาก่อนเป็นคนที่เจอกันบ่อยป่ะครับเนี่ยคนนี้อุ้ย2คนเลยเหรออันนี้เหงื่อแตกซกเลยร้อนโอเคนะครับคืออีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่อยากจะแนะนำนะครับเวลาที่เราเลือกสินค้ามาว่าเฮ้ยประเภทอะไรที่มันแบบน่ามาทำแบรนด์นะครับคลิกมาดูเลยนะครับกล้องป้าอ่ะนะครับคือในแง่ของคู่แข่งนะฮะผมจะบอกว่าในความคิดผมนะยิ่งเยอะยิ่งดีครับถ้าคนมาขายเยอะเนี่ยก็แปลว่าสินค้าประเภทนั้นน่ะเป็นสินค้าที่มีความต้องการในตลาดสูงคนก็เลยมาแข่งกันขายถ้าเกิดจะเปรียบในเมืองไทยอะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณทำครีมได้ก็ทำไปเถอะถึงแม้นาทีนี้ครีมจะมีเป็นหมื่นๆแบรนด์ในตลาดเลยถ้าเกิดมาร์เก็ตติ้งคุณดีตรงนั้นเราต้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมเชฟคุณทำครีมนะแต่ประเด็นก็คือมาร์เก็ตติ้งคุณเนี่ยต้องดีแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าคนมาขายเป็นแสนขนาดนี้สิ่งที่เราอยากได้คืออะไรผมจะหลังๆมาผมจะพูดเสมอว่า เราต้องเปรียบเหมือนเราขายแบบโลตัสสิ่งที่โลตัสจะเลือกมาทำแบรนด์ตัวเองคืออะไรก็คือยอดขาย estimate per month นะครับนี่ estimate นะครับ estimate sellประมาณนะครับประเด็นคือถ้าเราแบบเรามาคือเราจะไม่ขายสินค้าเป็นพันเป็นหมื่นรายการละแต่เราอยากขายสินค้าแค่ในร้านเรามีแค่10 20ชิ้นพอประเด็นก็คือหนึ่งในนั้นก็คือยอดขายของสินค้ามันต้องสูงพอสมควรนะครับคุณดูนี่คือหน้า1เลยนะหน้า1ในคีย์เวิร์ดนี้นะผมไม่ขอบอกว่าคีย์เวิร์ดอะไรนะแต่ว่าหน้า1เนี่ยนะครับ1อ่ะราคาขายเนี่ยที่ส่งมาให้ผมวิเคราะห์ครับนะ priceนะครับมันก็จะมี3เหรียญ4เหรียญ7เหรียญอะไรเงี้ยผมประมาณการได้เลยว่ากำไรไม่เกิน3เหรียญแล้วคุณขายได้เดือนสมมุติผมตีเป็นในตัวละเดือนละ555ชิ้นตัวนี้ขายอยู่ 4.99 ผมตีให้กำไรเหรียญเดียวเลยคุณขายทั้งเดือนน่ะคุณได้เงิน500เหรียญน่ะไอ้นั้นไอ้500เหรียญคือยอดขายนะแต่กำไรคุณก็ตกประมาณตีไปชิ้นละเหรียญก็500เหรียญน่ะอย่าทำแบรนด์เลยครับคือขายได้ 2,700 เหรียญจริงแต่คุณต้องดูตัวราคาขายด้วยนะแล้วก็ประเด็นก็คือคู่แข่งเพื่อนๆนี่ดูเด็กชิ้นหนึ่ง17 19 66 55 34อะไรเงี้ยผมว่าเราเสียเวลาในการเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาทำแบรนด์เพราะอะไรเพราะว่าสินค้าที่เขาเป็นผู้นำตลาดอยู่หน้าหนึ่งอ่ะมันยังขายไม่ดีเลยอ่ะในแง่ของแบรนด์นะครับคุณไม่ต้องมองเลยว่าให้สินค้ากูแม่งต้องไม่เคยมีใครใช้ต้องแม่งแบบไม่มีใครรู้จักไม่เอาเลยนะครับไม่มีใครรู้จักไม่เอาถ้าจะทำแบรนด์นะเอาสินค้าที่แม่งคนเห็นปุ๊บซื้อเลยขอให้แม่งผู้นำต้นๆเนี่ยแม่งขายดีเลยแต่เราไม่กลัวครับเราจะมาร์เก็ตติ้งแล้วสินค้าเราเนี่ยนะครับทำการโปรโมตสร้างทราฟฟิกให้สินค้าเราเนี่ยขึ้นมาหน้าหนึ่งบน Amazon รูปลักษณ์ถ่ายรูปมาต้องดูดียังไงก็ขายได้แต่ถ้าเกิดคู่แข่งขายดีอยู่แล้วเนี่ยด้วยระบบคนอเมริกันเนี่ยเขาชอบที่จะเขาไม่กลัวที่จะซื้อสินค้าแบรนด์ใหม่เพราะว่าอะไรเพราะประเทศเขาใหญ่มากบางทีสินค้าที่เขาเห็นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าอ๋อมันเป็นอีกรัฐนึงเขาจะอยู่แต่นิวยอร์กแต่สินค้าที่เห็นเขาคิดว่าอ๋อมันคงอยู่แคลิฟอร์เนียมั้งมันไม่ได้อยู่รัฐเดียวกับเราก็ลองซื้อดูเพราะฉะนั้นนะทำยังไงก็ได้ครับให้มันขึ้นหน้าแรก Amazon สร้างทราฟฟิกยังไงก็ได้ให้มันขึ้นหน้าแรกแต่คุณไม่ต้องไปหมายว่าโอ้โหแม่งเอ้ยคู่แข่งเป็นแสนยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะแปลว่าสินค้าประเภทนี้คนมาขายแข่งเยอะยิ่งน่าทำอีกข้อนึงก็คือ estimate sale ก็ต้องเยอะด้วยไม่ใช่แม่งคนขายเป็นแสนเป็นล้านแต่ estimate sale นี่แม่งนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ไหวอันนี้ก็น้อยเกินแล้วก็ส่วนนึงก็ที่ต้องผันตรงกันด้วยก็คือเรื่องกำไรจริงๆไม่มีอะไรมากหรอกเราดูจากราคาขายก็ได้แล้วครับมันก็น่าจะประมาณการได้แล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่
ที่ผมว่าคือหลังๆมาเนี่ยมีคนส่งมาให้วิเคราะห์เยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดผมเจออย่างเงี้ยอ่ะเจอว่าไอ้ตรงนี้ผมยิ่งเยอะยิ่งชอบผมจะเชียร์เลยยิ่งมีคนเสิร์ชเยอะผมยิ่งชอบเออดีชอบแต่ว่าพอมาดูประมาณการดูราคาขายราคาขายนี้ไม่มายนะเพราะอย่างสินค้าของผมเนี่ยที่ผมทำอ่ะราคาขาย5เหรียญเองแต่กำไรของผมอ่ะกำไรผม4เหรียญนะ5เหรียญอ่ะแต่เนี้ยแต่ว่าไอ้เนี้ยมันเป็นชิ้นที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันน่ะดูแล้วกำไรผมว่าไม่น่าจะเกินเหรียญ2เหรียญแล้วก็อีกอันนึงของผมอ่ะตรงเนี้ย estimate sale อ่ะมันขายดีประเด็นที่ผมต้องการเลยนะสินค้าทําแบรนด์เนี่ย estimate sale ไอ้ชาวบ้านคู่แข่งเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมอยากให้เกิน 2-300 ขึ้นน่ะถ้าเกิน 2-300 ขึ้นหมดทุกชิ้นเลยนะและดันตัวเองของเราขึ้นมาหน้าแรกได้นะแหลมเลยครับเพราะฉะนั้นอีกแนวคิดนึงอ่ะที่หลายๆคนแบบยังสวนทางกันอยู่ก็คือว่าคุณอยากหาของที่แบบไม่เคยมีใครขายเลยบนไอซอนถามว่ามันเวิร์กไหมมันอาจจะเวิร์กก็ได้ครับแต่มันใช้เวลาครับใช้เวลาในการเรียนรู้ของลูกค้ากว่าจะรู้จักสินค้าประเภทนี้กว่ามันที่จะแบบว่ามันจะเวิร์กมันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่เดือนกี่ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเราขายสินค้าที่คนรู้จักอยู่แล้วเนี่ยข้อดีคือมันซื้อเลยแล้วเดี๋ยวเทรนมันก็จะเรียงอเมซอนมันก็จะเชียร์เมื่อยิ่งขายดีมันก็ยิ่งเชียร์คุณมันก็ยิ่งขายดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลังๆมาผมจะเจออย่างเงี้ยเยอะหลังๆมาผมก็จะบอกเลยว่าไม่เวิร์กในแง่คิดของผมไม่เวิร์กคือตัวนี้เลยครับตัวยอดขายเนี่ยที่มันไม่เวิร์กขนาดคนที่ขึ้นหน้าแรกก่อนเราอยู่แล้วเนี่ยที่เราเสิร์ชคีย์นี้ขึ้นมาเขายังขายไม่ดีมันมีคนขายดีแค่มีกี่เจ้าอ่ะเราขึ้นมาเราก็ขายไม่ดีเพราะฉะนั้นเสียเวลาเปล่าที่จะเลือกมาทำแบรนด์นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะไม่ยาวมากดูกัน 5-6 คนเหลือ3คนแล้วมีเด้งไหมมีเด้งไหมนะครับมีคนรู้จักบ้างไหมเนี่ยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะตอนนี้อยู่สวนน้ำนะครับร้อนมากอบอ้าวสุดๆนะครับยิ้มถามไหมไม่มีก็เดี๋ยวถามเม้นไว้ในนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยเข้ามาตอบครับ